วัสดีครับพี่น้องมาจังหวัดนครพนมทั้งทีต้องมาร้านแอร์รับแซ่บนะครับพี่น้องนะตอนแรกนึกว่าเพิ่นย้ายร้านแหละครับพี่น้องครับเพิ่นย้ายมาใกล้ๆกันใกล้ร้านเก่านี่นะครับร้านเก่าเพิ่นทางพุ่นครับย้ายมาทางพี่ครับขอมาบึ่งร้านเพิ่นครับเพิ่นบ่ได้ใช้หม้อธรรมดาเลยครับเพิ่นใช้กะละมังเลยครับเบิ่งยังมือเซาเยี่ยมเนื้อลาบเนื้อก้อนอันนี้เนื้อต้มครับโอ้ยเป็นแซ่บขนาดนี้ครับหอมห่วยห่วยยังมือเซาครับพี่น้องครับผู้ก้อยผู้ลาบก็ยังผู้เก่าอยู่ครับตั้งแต่ผมเป็นผู้บ่าวเพิ่นก็ยังเป็นผู้บ่าวผู้เก่าอยู่ครับตั้งแต่ผมยังบ่อ้วนครับเนี่ยใส่แล้วสูตรเด็ดสูตรเด็ดเหมือนใส่บีของแท้เลยพี่น้องเลยสั่งก้อยพิเศษครับเมียอยากกินเมียบอกว่าไม่ใส่ตับไม่ใส่เลือดเป็นเฮ็ดให้เลยพี่น้องเลยไม่ใส่ตับพี่ไม่ใส่ครับถ้าใส่แล้วก็พอเป็นยังครับคมอยู่ครับเอาธรรมดาครับพอคมหลายครับผมกำลังนัวร้านแหย่ลาบแซ่บนะครับลาบกระแซ่บก้อยกระแซ่บอยู่ทางบันไตเลยไปน้องมานครพนมกันมาได้คือเก่าโอ้ตอนแรกนึกว่าร้านมันไปใส่แล้วนะครับมันย้ายมามองใกล้ๆนี่ครับนี่เลยเรียบร้อยยังมือเซาถ่าต้มอยู่ครับเนี่ยสดฮ้อนๆนะพี่น้องเนาะนี่ฮอตนี่คิวอาร์โค้ดจ่ายเงินได้เลยย่างต้มครับครับเอาต้มถุงนึงครับต้มนี่เป็นเปรี้ยวได้อยู่ครับเอาเปรี้ยวเปรี้ยวต้มเปรี้ยวเปรี้ยวก้อยขมต้มเปรี้ยวหน่อยในเช้านี้นะครับนี่พี่น้องมานครพนมหรือแวะมาอารุษลาบก้อยแอร์ลาบแสบแต่เก่าห้องร้านจ่าแอร์พี่น้องเลยตรงนี้ก็ห้องคือเก่านะครับต้มได้นี่สร้างเป็นต้มเปรี้ยวต้มแซ่บต้มเปรี้ยวเป็นต้มไปเรียบร้อยแล้วปุ้งนี่ครับสูตรเพื่อนก็ต้องใส่กระบวยครับพี่น้องครับใส่กระบวยแล้วครับเครื่องปรุงกระเพาะแตะกระบวยนี่แหละครับแต่เบิ่งกระบวยนะครับซ้ำกำปั้นนี่นะกระบวยเป็นต้มไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ต้มมือเศร้านะครับเนี่ยต้มมือเศร้าโอ้สุดยอดเลยนี่นะครับมานครพนมแวะมาได้พี่น้องเลยแล้วนะครับต้มไอ้บ้านเนี่ยเอาเมื่อกินนะพี่น้องกับบ้านขอบคุณทุกท่านเด้อที่ตามรับชมครับมาซื้อก้อยแต่เศร้าเลยครับพี่น้องก้อยลาบแต่เศร้าเลยเมืองนครคำนี้เด้อสวัสดีครับ